คืนนี้แล้วนะครับที่เราจะได้เจอกับงานดับ DC ปี2022นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าสิ่งที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะมีในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซอฟต์แวร์ครับหรือฝั่งโปรดักต์ใหม่จะมีอะไรบ้างรับชมไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผม1 iMode นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับงานดับ DC Apple นะฮะจัดให้สำหรับนักพัฒนาทุกๆปีนะครับโดยจะเน้นการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆครับรวมถึงบางปียังมีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ฮะเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า iOS ใหม่ๆครับ iPad OS Mac OS ครับ Watch OS และ TV OS ใหม่ๆจะมีอะไรให้เราอัปเดตให้ตื่นตาตื่นใจกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับรวมสิ่งที่สื่อนอกประเทศครับคาดการณ์กันนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ในงานนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไฮไลท์ตัวแรกเลยครับก็คือการอัปเดต OS ใหม่ๆอย่างที่ได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS ครับ iPad OS Mac OS ครับ TV OS Watch OS ครับซึ่งอย่างที่สื่อนอกคาดการณ์กันนะครับใหญ่ๆแล้วนะฮะน่าจะเป็นฝั่ง iOS ครับที่เป็น iOS 16นะครับ iOS 16นะครับ Apple เขาน่าจะเน้นนะครับการปรับหน้าจอล็อกให้ตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นครับยกตัวอย่างนะครับน่าจะมีวิดเจ็ตที่ตอบสนองการใช้งานนะฮะในหน้าจอล็อกรวมถึง Away on Display ที่มีข่าวลือมานะครับว่าอาจจะมาพร้อมกับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro หรือเปล่านะครับตัวนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมาในงานนี้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ทำคลิปสรุปเอาไว้แล้วนะครับหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่อง iMode เลยครับสำหรับฝั่ง iPad OS นะครับก็คือ iPad OS 16ที่เราจะได้เจอกันคืนนี้คาดการณ์กันว่าจะมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งใหม่เลยครับสำหรับ iPad นะครับซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนกับแล็ปท็อปมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างการสลับ Account ครับในการใช้งานให้เหมือนกับทางฝั่ง Mac มากขึ้นครับและหนึ่งข้อสำคัญครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะรองรับการอัปเดต OS ใหม่ๆในงานดับ DC นี้นะครับอย่างเช่นทางฝั่ง iOS ครับอย่าง iPhone เนี่ยรุ่นไหนได้ไปต่อหรือรุ่นไหนไม่ได้ไปต่อนะครับเราจะได้ทราบทันทีหลังจบงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับแล้วก็การดาวน์โหลดเวอร์ชันเบต้าของ OS ใหม่ๆนะครับสามารถโหลดได้เลยสำหรับนักพัฒนานะครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะได้โหลดใช้ตอนเดือนกรกฎาคมครับผมและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับงานดับ DC ปีนี้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ครับครั้งล่าสุดที่ Apple ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานดับ DC นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2019เลยครับที่เป็นการเปิดตัว Mac Pro และก็หน้าจอ Pro Display XDR ครับโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดการณ์กันไว้นะครับว่าจะมีการเปิดตัวนั่นก็คือ MacBook Air New Design ครับที่มากับชิป M2 ครับมี Mac Pro รุ่นชิป Apple Silicon ครับและก็ Mac Mini ชิป M2 นะครับซึ่งแหล่งที่มานะครับก็คือเว็บไซต์ของ B&H Photo ครับได้เพิ่มข้อมูล Mac Mini รุ่นใหม่2รุ่นครับพร้อมกับติดสถานะ Coming Soon นะครับก็คือเร็วๆนี้นะฮะประกอบไปด้วย Mac Mini ชิป M2 ครับแล้วก็ Mac Mini Tower M1P โดยตอนนี้นะครับมีแต่ชื่อรุ่นแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดสเปคนะครับรวมถึงเราพบข้อมูลของ MacBook Air 14นิ้วครับชิป M2 และก็ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 นะครับที่เว็บไซต์เดียวกันด้วยนะครับซึ่ง B&H Photo นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Apple อยู่แล้วนะครับก่อนงานดับ DC ปี2022นี้นะครับหลายข่าวลือกล่าวกันว่า MacBook Air นะครับจะได้ปรับดีไซน์ใหม่ที่ใช้หน้าจอ13นิ้วครับมาพร้อมกับชิป M2 มีสีใหม่ครับก็คือสีน้ำเงินเข้มนะครับที่จะเปิดตัวในงานคืนนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าสีน้ำเงินใหม่เนี่ยจะออกมาสวยสะดุดตาขนาดไหนนะครับก็สรุปเลยนะครับเท่ากับว่าในงานดับ DC ปี2022นี้นะครับเราอาจจะได้เห็น MacBook Air ชิป M2 ครับ Mac Mini M2 Mac Mini M1 Pro ครับรวมถึง Mac Pro รุ่นที่อัปเกรดชิป Apple Silicon เปิดตัวด้วยนะครับซึ่งโปรดักต์ทั้งหมดนี้นะครับยังไม่ได้ยืนยันการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันในคืนนี้นะครับงานดับ DC ปี2022นี้นะครับจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนครับตามเวลาท้องถิ่นถ้าเป็นเวลาไทยนะครับก็คือเริ่มคีโนต์นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับซึ่งทีมงาน iMode นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายไทยไปพร้อมกับทุกท่านนะครับตั้งแต่เวลา5:30 น.ของคืนนี้นะครับยังไงมารอลุ้นไปด้วยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันคืนนี้5:30 น.ทางเพจ iMode ครับวันนี้ผม1 iMode ลาไปก่อนสวัสดีครับ